สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำสะเดาปลาทูสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเด็ดเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาลวกสะเดากันเลยครับน้ำของเราก็ร้อนแล้วนะครับใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะครับเกลือก็จะไปช่วยลดความขมของสะเดานะครับและทำให้สีของสะเดาสดนะครับให้เราใส่สะเดาลงไปลวกเลยนะครับสะเดา250กรัมนะครับเราจะลวกสะเดาอยู่ที่20วินาทีนะครับเมื่อเราลวกสะเดาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานำสะเดาของเรานะครับไปน็อกน้ำเย็นนะครับเพื่อคลายความร้อนออกนะครับเราก็แช่สะเดาคลายความร้อนเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับตักสะเดาของเราขึ้นมาเสด็จน้ำนะครับเสร็จแล้วก็นำเข้าไปเด็ดใบเด็ดยอดเลยครับเด็ดสะเดาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการยำสะเดาปลาทูเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำยำกันก่อนเลยครับน้ำตาลมะพร้าว4ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด6ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนน้ำยำของเรานะครับให้ละลายเข้ากันเลยนะครับให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเลยนะครับเมื่อน้ำยำละลายเข้ากันดีนะครับตามด้วยพริกขี้หนูซอย20เม็ดนะครับหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับตามชอบได้เลยครับเพื่อนๆและก็ตามด้วยปลาทูทอดนะครับ4ตัวนะครับแกะเอาเฉพาะเนื้อมานะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่เนื้อปลาทูทอดของเรานะครับลงไปครึ่งนึงก่อนนะครับอีกครึ่งนึงเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เรายีเนื้อปลาทูนะครับให้เข้ากับน้ำยำนะครับเวลาเราทานยำนะครับเราจะได้ความมันของเนื้อปลาทูด้วยนะครับเดี๋ยวเรายีเนื้อปลาทูให้เข้ากับน้ำยำเลยนะครับเราก็ยีเนื้อปลาทูเข้ากับน้ำยำแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่สะเดาที่เราพักไว้ลงไปเลยครับแล้วก็เนื้อปลาทูทอดส่วนที่เหลือนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เรายำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูยำสะเดาปลาทูสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับยำสะเดาปลาทูของเรานะครับก็จะมีรสชาติที่อร่อยครบรสเลยนะครับครบรสชาติเลยนะครับก็จะมีความขมของสะเดานิดๆนะครับและก็ความมันของเนื้อปลาทูนะครับแล้วก็ได้รสชาติของน้ำยำ3รสเลยนะครับช่วงนี้สะเดาออกเยอะนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำสูตรครัวสนามไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้